สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกม FM Manager กันอีกเช่นเคยครับผมในวันนี้เราจะมี2แมตช์ครับผมในศึกคาราบาวครับรอบที่3ครับผมเจอเบิร์นลี่นะไปลุยกันเลยครับผมแล้วจากนั้นเราค่อยไปเจอดาร์บี้แมตช์ครับผมเจอเซนอนไปเยือนเซนอนในบ้านนะอันนี้เราเอาใครลงดีเอาพวกไม่ค่อยได้ลงดีวะเอาเด็กลงดีกว่านะมันจะกล้าลงที่ไม่ค่อยแบบไม่ได้ลงอะลงกว่าคู่กับโรเมโรเล่นคู่กันจะได้แบบเวลาลงให้ลงคู่กันแรดฟอร์ดเจ็บอยู่โรนาลีโรนาลีเล่นดีฟได้ป่ะหรืออุโต้พักฮาคิมิไม่เอาฮาคิมิลงเลยเอฟโอบักประตูตัวสำรองเราก็โหดจัดเหลือเกินครับเลออนลงฮาแลนด์นี่บับเบ้มันจะงอนไหมเนี่ยบับเบ้แหละจัดไปครับเอ้าลิโมบูโน่เดี๋ยวผมเดี๋ยวลูกาน่าเลยขายเลยเบอร์โต้แล้วนะอายุเริ่มเยอะแล้วเอาบูโน่แทนแค่ตอนนี้บูโน่ไม่ค่อยได้ลงละจะเน้นบุกบุกครับโอ้โหเงียบมากครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงครับยังไม่มีโอกาสได้ยิงครับแมนยูอันแรกมาแล้วครับโดนไอ้นี่โอ้โดนเจอปะเนี่ยโอ้เต็มบับเบ้ลูกนี้ยิงได้ทักทายแล้วครับโนเปิดเอลูกออกไปเองครับโอ้โหจบครึ่งแรกแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเอ๊บาเบ้ได้บอลฮาคิมิเอ้าถูกเข้าหนักครับผมแม็กเนลหวยเอาบอลลงได้ดิซ้ำเข้าไปครับเป็นยานเอ็มบัปเป้ครับยิงให้แมนยูขึ้นนำครับ1-0ครับอาคิมี่เลี้ยงขึ้นมาตะปีที่มาเปิดข้ามไปในจุดที่ว่างเอาบอลลงได้ดีครับเอ็มบัปเป้ยิงชนเสาแล้วก็เข้าทางเตียงครับบอลแล้วก็ยิงซ้ำเข้าไปครับ
โอ้ท่าอะไรครับนี่อ่ะท่าเต้นก็น่าลงมาอืมมาตินีสให้มาตินีสได้ลงบ้างครับเอ็มบัปเป้ไปพักนะเพื่อจะเอาลงกับอาร์เซนอลหวยทำไปนี่แล้วโอ้โหยิงชนเสาออกครับติดหยุ่นทำไมวะมันไปรี่ยิงติดครับดูเปิดไปรี่โอ้เราตะลุ่หาต้องได้สวยแต่โมงออกไปเองครับโอ้มาคิมมี่โอเคจับบอลได้อยู่ครับโรเมโรเอ้ายิงเอ้าเอ้าต้นเสาเนี่ยโอเคมาสียาวไม่แผงลิ้นเลยวะอันนี้ไงอืมได้ยินจังหวะนี้เปิดไหมหงไหลยิงโอ้ครับเอ้าจุดโทษปะเนี่ยไม่จุดวะไม่ได้อะไรเลยครับเฮ้โอเคครับท่านผู้ชมนัดนี้เล่นไม่ค่อยออกว่ะยิงไปหนึ่งลูกก็ยังดีครับผมที่ยังเข้ารอบอยู่นะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเจอกันนัดหน้าเลยครับเจออาร์เซนอลครับผมบาย นัดถัดมาครับเจออาร์เซนอลเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอ้โหลิเวอร์พูลชนะไปแล้วครับต่อมาที่เราบ้างอืมบางงอแงล่ะให้ลงครับตัวอื่นลงครับอือแอกวายกินเนี่ยตอปเปอร์แล้วกันไม่เจอจุดโทษนะว่าโหดดีในตัวนี้สำรองซาบารี่ฟิชเจม
เอนี่เจียมอยู่ไหนวะทีมนี้เต็มก่อนแล้วแต่ดิเตียมจะแอคเกิลไม่ค่อยได้นะขึ้นโหดดูดิขึ้น20จะเหนียวขึ้นนะลุยครับนี่มาสียาเป็นเดอะแบกอยู่ต้องห่วงครับผมไปเยือนอาร์เซนอลในบ้านนะครับนี่นี่เดิมเด็กเก่าเราอยู่ด้วยครับเราจะเล่นแบบยืดหยุ่นนะรอแบบจะไม่บุกเห็นอยู่ได้เกียร์ลูกนี้มาติยาวขึ้นมาด้านซ้ายเสียบอลครับเอเรล่าเหลือประตูเปิดมีจังหวะเลโน่รับได้ครับได้บอลมีวิ่งนำทางไหลไหมไหลเข้าในได้นะเดี๋ยวยินดีได้คืนครับมาติยาวลูกนี้เน้นเน้นโอ้ยเกือบครับใบเหลือง2คนแล้วทั้งฝั่งแมนยูไหลมาวานวิสก้าเข้ามาด้านในโอ้โหเรล่าตัดบอลได้ครับสวยครับเหลือประตูมีแทงให้เอ็มบาเบ้ยิงออกไปเองครับ
โอเคครับเสียงรถขนดินไปแล้วครับโอ้โหเสมอ0-0ด้วยวะบับเบ้เล่นไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยครับแมนยูว่าผมเสมอกับไอเซนอนไปโดนประตูต่อศูนย์ครับผู้เล่นดีจัดเลยลินเดเลฟฟอร์มดีจัดครับผมกองหลังของไอเซนอนอือหือโอเคยังดีที่เรายังขึ้นมาอันดับหนึ่งอยู่นะโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับบาย